ทุกอันก็ย่าได้หมดจบอันนี้ผมไม่พูดเนาะเดี๋ยวเวลาเนาะนะคงรู้กันอยู่นะครับถ้าเลขอะไรที่มันซ้ำๆกันก็จะนิยมเขียนเป็นแบบนี้อันเลข4แยกออกเป็น2คูณ2แยกไปแยกได้หมดเลยเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดเลยจ้าแยกได้หมดเลยจ้าแล้วถ้ามันซ้ำกันก็ยกกำลัง2จ้านี่ค่ะข้อสอบเตรียมมีแบบนี้ต่างเดี๋ยวได้ทำกันสักข้อหนึ่งแน่ๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมแยกตัวประกอบปุ๊บแบ่งเอามาเป็นข้อสอบเข้าเตรียมทหารเฉยเลยนะครับเนี่ยมันมาผลออกข้อสอบเขาก็จะดูถึงตรงนี้ลูกนะครับการแยกตัวประกอบมีกี่วิธีโอ้หลายวิธีเลยแยกตัวประกอบในการตั้งฐานก็หารไปเรื่อยๆแต่เราไม่ค่อยทำหรอกอันนี้มันสอนเด็กน้อยเด็กม.1 นึกออกป่ะเด็กป.6 ที่แบบขึ้นมาแล้วดีใจว่าฉันเป็นพี่มัธยมโว้ยอ่ะเรียนเรื่องนี้ไปลูกนะครับนะเรียนเรื่องนี้ไปตั้งฐานต้นน้ำจำได้ป่ะเนี่ยจำได้ครับมันนานแล้วเนาะนานแล้วเพราะว่านี่มันสมัยรู้เลยถ้าขึ้นจากประถมขึ้นมามันมัธยมมาแหละเขาก็จะเริ่มสอนเรื่องของตัวเลขนะครับสอนเรื่องของตัวเลขก่อนแต่ครูก็ไม่เข้าใจเนาะสอนเด็กม.1 เรื่องของระบบจำนวนจริงหรือตัวเลขเนี่ยแล้วเด็กเขาจะรู้ไหมไม่รู้ว่าสอนเด็กโตเลยผมต้องพอรู้ไงพิธากรรับแต่ยกกำลังสองแล้วแม่งยกถอดไม่ได้ติดรู้อะไรเราจะพอรู้ว่าเด็กม.1 จะรู้ทำไมวะนะครับนะก็ตั้งหารทีละตัวครับหารแบบขยันขยันหน่อยนะเนี่ยขยันเพราะอะไรมันเลขสองอะลูกกว่าจะหารออกไปเรื่อยๆถูกไหมโคตรเยอะครับกว่าจะตอบออกมานะครับหารจนสุดทางครับถึงจะได้บอกว่าเลข300เนี่ยมีตัวประกอบคือเลข300มีตัวประกอบคือ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ5ครับและถ้าอะไรที่มันเคยมีซ้ำกันก็เขียนเป็นกำลัง2ครับอะไรที่มีตัวเดียวก็ตัวเดียวปกติครับซ้ำกันก็กำลัง2ครับโอเคไหมนะฮะแยกทีละ2ตัวอีนี่ก็เป็นวิธีที่ดีนะเวลาในการทำข้อสอบนึกอะไรไม่ออกก็แยกทีละ2ตัวนะครับอย่าเรียกว่าแยกทีละ2ตัวเลยเขาเรียกว่าแยกทีละ2ข้างดีกว่าเดียว2ข้างซ้ายขวาคุณก็แยกไปนะครับโอเคล่ะอันนี้แยกมาเป็น2คูณ150ทุกครั้งที่แยกนะครับก็ขีดทิ้งไปจะได้รู้ว่าอ่างหมดแล้วแต่บางคนก็ไม่ขีดทิ้งก็เก็บไว้ว่ามันมาจาก300จ้าครับจะมองมาแค่นี้ครับตึ๊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 บก็ได้จ้าทางไหนก็ได้นะครับสักอันนึงให้ไปสุดขอบอีกขอบนึงครับตามเส้นมันนึกออกมั้ยครับเนี่ยตัวประกอบก็ตามนี้ถ้าคุณจะจบแค่นี้ก็ได้ครับจบแค่นี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขามาสุดทางหมดนะครับมาสุดทางจบที่ตรงนี้หมดนะครับพวกดอเราไปขยี้ตาผงไทยเอ้ยผงไทยนี่มันแรงไงนะผงทองแรงกว่าแต่กูว่านะอันนี้นี่ก็แยกเป็นสองขาเหมือนกันนะครับจบไปจบไปการแยกตัวประกอบก็จะมีนะครับมีตั้งหารครับแล้วก็มีแยกทีละสองข้างสองขานะครับแต่เร็วนิดนึงนี่นะครับตัวนี้เริ่มใช้ประโยชน์จริงแล้วหอละมอกับคอละนอคืออะไรหอละมอคือตัวหารร่วมที่มากที่สุดนี่คือชื่อเต็มของมันแต่เขาจะไม่คุยกันไปในคำพูดแบบนี้ครับมันตลกนะครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดเขาใช้คำว่าหารร่วมมากคนก็รู้ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวนึงอ่ะตัวหารร่วมมากคืออะไรโอ้โหหลายบรรทัดเลยเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูไปหลอกดูตัวนี้เขาถามว่า24กับ30เนี่ยมีเลขที่มากที่สุดใช่ถูกนะที่หารทั้ง2ลงตัวมีไหมยาวเนาะขณะที่ครูจะพูดให้มันสั้นแท้ๆสรุปแล้วเนี่ยที่เขียนแล้วยาวคือขอละมอนั่นแหละครับอ้าวเลขอะไรที่หาร24กับ30ได้ลงตัวแล้วเป็นเลขที่มากที่สุดด้วยทำไมถึงพูดประโยคยาวๆแบบนี้ถามตัวเองก่อนดีกว่าแล้วถามแล้วต้องมองมาที่ครูด้วยไปครูถึงถามเธอในประโยคที่มันยาวๆแบบนี้
อาจารย์ครับผมเลือกเลขสองก็ได้แม่งหารได้ทั้ง24ทั้ง30ใช่ที่คุณพูดออกมานั่นมันคือเลขตัวแรกแต่ก็มีคนมาต่อกับคุณอีกอ่ะคุณว่าเลข4ก็หารได้เลข15สมมตินะสมมตินะมันหารไม่ได้หรอกแต่กำลังพูดว่ามันมีคนพูดต่อแต่จะมีอยู่คนนึงที่พูดแล้วมันจบเลยคือไม่มีใครมากไปกว่าไอ้คนนี้อยู่แล้วนั่นคือตัวหารร่วมมากอย่างเลข24กับ30เนี่ยนะครับนะดูตัวนี้นี่ครับตัวที่หาร24กับ30ลงตัวถ้าไล่แบบเด็กๆไล่แบบเด็กน้อยเลยจะเจอ1 2 3 4 6 8 12 24 1 2 3 5 6 10 15 30ปรากฏว่าเลขที่มากที่สุดในกลุ่มไม่ใช่เลขที่หารร่วมมากที่สุดคือเลขอะไรเลข6ครับผมเลข1ก็หารได้ครับแต่ยังไม่มากเลข2ก็หารได้ครับเลข3ก็หารได้ครับแต่ยังไม่มากเลขที่มากที่สุดคือเลข6ครับผมใช่ครับนี่คือตัวหารร่วมมากที่ความหมายของมันนะครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่เลยคือมากสุดแล้วไม่มีมากกว่า6แล้วคำถามใครจะมานั่งหาแบบนี้วะไม่มีหรอกนะเราจะสอบเข้ากันอยู่แล้วเราเด็กมอเราเด็กมัธยมสูงแล้วไม่ใช่ม .1 นะครับการแยกตัวประกอบการหานี่หาแบบนี้ครับนี่อันนี้มันอีกโจทย์อีกข้อหนึ่งโทษอันนี้เป็นข้อใหม่แล้วไม่ใช่เลขเดิมนะครับเขาลองยกตัวอย่างการหาขอรมอของเลข32กับ48นะครับนะไม่ต้องไปไล่หาอย่างนี้ครับไม่เอาครับงงเยอะยุ่งด้วยเขามาเป็นแบบนี้แตกออกมาให้หมด32นี่มี2คูณ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 2แตกหมดแล้วได้เท่านี้จริงๆไม่ต้องไปหาหรอกว่ามันเป็นเลข16เลขอะไรไม่ต้องทำอย่างนี้48ที่เท่านี้ถูกป่ะเลข2หารเลขซ้ำตัวบนตัวล่างนับมา1ตัวเลข2หารเลขทั้ง2ตัวนับมา1ตัวเลขนี้หารได้ทั้งบนทั้งล่างนับมา1ตัวเลขนี้หารได้ทั้งบนทั้งล่างนับมา1ตัวตัวอื่นไม่สามารถหารได้พร้อมกันทั้งบนทั้งล่างไม่ต้องเอามาใส่เห็นป่ะจบครับคูณกันตอบ16ครับผมแล้ว16เป็นเลขที่มากที่สุดครับใช้กระตรวจแบบไหนครับใช้กระตรวจแบบไหนครับจับเลยครับผมไม่เครียดดูโจทย์แล้วเอาแม่งตรงเนี้ยก้ม32ผลแล้วก็มะม่วงแบ่งให้เด็กโดยที่ไม่ต้องถามว่าเด็กชอบไม่ชอบที่ต้องบอกไว้ก่อนแบ่งให้เด็กเท่าๆกันแล้วมากที่สุดจะแบ่งได้ยังไงมากที่สุดที่นั้นมีเงื่อนไขนะผมอยากให้เด็กมากที่สุดที่ผมจะให้ได้แล้วแบ่งเท่าๆกันด้วยนะครับก็ออกมาในขอรมอคือเท่าไหร่16เพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งออกมาเอา16ไปหาร16จะหารในนี้ได้ส้มกี่กองกี่กองมา16ใช่ไหม3 2ลูกแบ่งได้กี่กองส้ม2กองใหญ่ๆกองละ16ลูกมาหารนี่ได้กี่กอง3กองถ้าเป็นข้อสอบเตรียมทหารเนี่ยมันก็จะไม่ก็ไม่ถามตาที่ตาคุณเห็นหรอกมันจะถามอีกแบบนึงสรุปแล้วเนี่ยแบ่งให้เด็กได้กี่คนคุณก็ต้องตอบว่า5คนคนละกองอะไรประมาณเนี้ยมันจะถามว่าแบ่งเป็นกี่กองทั้งหมดแบ่งเป็นกี่กองคุณก็ต้องตอบว่าแบ่งเป็น5กองส้ม2กองมะม่วง3กองเห็นยังเห็นมั้ยตามึงอ่ะเห็นอย่างนี้แต่ข้อสอบเป็นทหารแม่งถามอีกอย่างนึงอีกมันจะอย่างนี้แหละมันจะอย่างนี้แหละนะผมว่าจะเบรกแล้วลืมเบรกแล้วนิดนึงเมื่อกี้ผมก็ได้ให้จบไปแล้วนะครับว่าคือจริงๆเนี่ยเลขมันก็มาอยู่แบบเนี้ยโทษนะอาจารย์เร็วๆนิดนึงเนี่ยจริงๆคนตั้งโจทย์นะคนที่เป็นครูนะเขาคิดจากเลขตรงนี้แหละครับแล้วเขาใส่คำใส่ข้อความลงไปแต่งประโยคให้มันเป็นประโยคเป็นโจทย์ข้อความผมถึงได้ใส่คำว่าส้มมะม่วงลงไปได้เลยไงในโจทย์ไงเห็นป่ะส้มสามที่สองผลแล้วมันจะแบบได้กี่กองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องตอบว่าทั้งหมดถ้าเป็นข้อสอบเตรียมทหารต้องอ่านให้ดีแม่งจะถามว่าทั้งหมดแบ่งไปได้กี่กองก็ต้องตอบว่าแบ่งได้ทั้งหมดแบ่งได้ห้ากองส้มสามนะครับไอ้ส้มสองมะม่วงสามกองเด็กก็ใส่ถุงใบคนละ16ลูกถูกป่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ
โดยการหารสั้นการหาหรม.นักเรียนจำไว้ให้ดีครับตัวหารร่วมมันมีคำว่าร่วมตลอดคำถามว่าอาจารย์ผมจะหยุดหารเมื่อไหร่วะเนี่ยนะครับหยุดหารเมื่อคุณหารได้ไม่ครบทั้งสองตัวยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับอย่างข้อนี้2หาร72มาได้นี่2หารนี่มาได้นี่โอเคเลข2จบไปเอาเลือกเลข2มาใช้อีกหารในตัวนี้ได้18หารในตัวนี้ได้30ยังใช้เลข2ต่อไปอีกเพราะมันเป็นเลขคู่สังเกตดูง่ายใช่มั้ยนะครับเอาเลข2มามันง่ายสุดอ่ะตัดมาเหลือ9ตัดมาเหลือนี่ปุ๊บพอมอดูปุ๊บอ่ะเป็นเลขคี่ไว้นะเลขคี่น้อยๆแบบนี้ก็เอาหลัก3ไปลองใส่ดู3ตัดนี่ได้ตัดนี่ได้คำถามคือตัดจากนี้ไปมันมีเลขอะไรมั้ยไม่มีแล้วจ้ะคือถ้าเป็นเลข1อ่ะคุณอย่าใช้เลข1เลข1แม่งใช้ได้อีกตลอดไม่จบ หรือว่าอันนี้เรียกว่าครูสอนพิเศษค่าเวลาใช้ไปเรื่อยๆนะครับจบที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดคุณจะตอบเลขอะไรเอาถามคุณเดาแบบมีเหตุผลเดาแบบคนฉลาดจะตอบตัวหารร่วมในโจทย์ข้อนี้สมมติวันเวลาผ่านไปจำไม่ได้แล้วอาจารย์ที่โรงเรียนแม่งสอนให้กูดูตัวนี้หรือให้กูดูตัวนี้วะจำจากประโยคของมันใช้คำว่าตัวหารร่วมอะไรที่หารร่วมถูกป่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณควรจะตอบมันออกไปนะจ๊ะถูกป่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับแค่นี้เองมันมีทริคเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้เองนะครับครูเนี่ยจบเอกคณิตศาสตร์มาเนี่ยผมเรียนลึกขนาดที่รู้จนรู้ว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่คิดสัญลักษณ์แปลกๆมาให้คุณหรอกมันจะพยายามคิดคำต่างๆที่มันให้คนรุ่นหลังเดาได้ง่ายที่สุดเสมอแต่คุณไม่เคยรู้ความลับตรงนี้ไงคนสอนมันก็สอนไปอย่างเดียวเลยไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเขาก็ไม่ยอมสอนนะเคล็ดลับเขาก็ไม่สอนหรอกเหมือนทำกับข้าวใน YouTube อ่ะทำไปเถอะเคล็ดลับมันก็ไม่บอกใส่มะนาวเนี่ยเคล็ดลับคืออะไรมะนาวนี่คือเขาไม่ได้บีบแล้วที่คุณต้มไอ้ต้มยำนะมะนาวนี่คือต้องตักขึ้นมาใส่ถ้วยแล้วถึงจะบีบมะนาวว่าไม่ได้มันไปบีบตอนที่มันต้มไปมันจะผมอะไรเงี้ยนึกออกป่ะไอ้คือเคล็ดลับที่คุณต้องไปแสวงหาเขาก็ไม่บอกเขาจะทำคอนเทนต์ก็ทำออกมาก่อนอาทีมก็มีเรื่องของไอ้เนี่ยความลงความลับอะไรก็ต้องไปหาเอาอย่างนี้เหมือนกันเดาจากคำเลยครับหารร่วมอ่ะนี่ร่วมตอบนี่เลยจบนะครับไอ้คำอธิบายมันเยอะไปไม่ต้องไปดูหรอกเยอะนะครับอย่างเนี้ยเขาบอกจะเลือก2หรือ3มาหารก่อนก็ได้ครับในโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายังไงมันก็หารร่วมได้อยู่แล้วถูกป่ะนะครับบางคนเร็วจีเลยนะบางคนฉลาดมากคือเร็วจีแล้วคุณสังเกตนะ1 2 3บางคนเห็นว่าอันนี้เป็นเลข8บอกอาจารย์โจทย์ข้อนี้ผมตั้งหารด้วยเลข8แต่แรกเลยได้เปล่าคุณว่าได้มั้ยเป็นโดยเฉพาะนั้นครับเอาเร็วถ้าตามหลักการไม่ถูกแต่ถ้าเอาเร็วนะเอาเร็วทำได้เลยเพราะว่าอะไรเลข8มันหารร่วมได้มั้ยถ้ามันหารร่วมได้ก็จบเห็นป่ะเนี่ยใช้เลขแปดตั้งแต่ต้นเลยสมมตินะไม่มีพวกนี้นะเนี่ยสมมติไม่มีตัวสีแดงนะแล้วใช้เลขแปดเลยนะมันจะออกมาเป็นอะไรเก้ามันจะออกมาเป็นอะไรมันจะข้ามไปเลยเห็นป่ะแล้วสุดท้ายก็มาติดอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ตอบอ๋อตัวหารร่วมคือ8คูณ3ได้24ครับก็ได้ครับผมเห็นป่ะเข้าใจแล้วดีเฮ้ยมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งอันนี้ก็เก่งอยู่เป็นวิศวะบางมดมันชอบอ่านหนังสือไปแล้วกินเหล้าไปนิดนึงมันไม่ดีหรอกแต่เหตุผลมันมีบอกว่าเวลากินเนี่ยเลือดมันถูกฉีดแล้วจำดีผมก็ไม่รู้คือแต่ว่ามันกินไม่ได้เมานะผมเคยเห็นมันอ่านหนังสือหน้ามันจะแดงๆมานึกออกปะเออแค่นั้นอ่ะแล้วก็แบบอ่านหนังสือมันไม่รู้มันใช้เทคนิคแต่ผมว่าไม่ดีหรอกใช้วิธีอื่นครับบางคนกินกลูโคสโมเลกุลเดียวเพื่อจะชูดให้เลือดมันวิ่งขึ้นเข้าไปในกระแสเลือดอ่ะขึ้นสมองเร็วขึ้นบอกการชูดกลูโคสขนาดนั้นก็เร็วไปอันตรายนะครับมีน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีขายอยู่กลูโคลินอะไรพวกนี้นะครับ
นะพลังมาเออไม่แต่ลองซื้อไปตอนก่อนเทสนะในสัตว์ทำไมนะอุ้ยดีพลังงเฮ้ยคือมันต้องต่อก่อนเทสนะน่าลองดูเฮ้ยอยู่เลยถ้าให้ดึงข้อที่ดึงซ้ายหลาแม่งแอ่นเลยนะแอ่นลงมา มีดึงมือเดียวนะตัวครับโคตรแข็งแรงไงจะบ้าโดบอะไรเข้าไปวะนะครับมีแต่คนมึงจะตกว่าอย่างเงี้ยเรื่องจะผ่านแล้วสักดึงมือเดียวแข็งแรงจับนะขอบคุณเวลานี้โอเคแล้วก็โอเคอันนี้คือน่าจะสอนเด็กน้อยแหละโจทย์แบบนี้นะครับทำให้เป็นสัดส่วนอย่างต่ำนะครับโอเคนะเจอสามเส้นเนี่ยโจทย์มาตรฐานเลยเจอโรงเรียนไหนไม่ก็ออกกับโจทย์แบบประมาณนี้นะครับแต่ไหนก็สื่อความหมายดีนะครับมีเชือกอยู่สามเส้นครับผมยาวตืดตืดตืดครับผมถ้าจะแบ่งกันทั้งสามเส้นให้ยาวเท่ากันและยาวที่สุดจ้าเพราะถ้าไม่มีคำว่ายาวที่สุดมันจะมีพวกหัวหมอบอกก็แบ่งเส้นละหนึ่งเมตรนี่เหรอป่ะแม่งละเอียดยิบเลยอันนี้นะครับแล้วบอกไม่ได้ได้ขอให้เข้ากันและยาวที่สุดเนี่ยมันเนี่ยมันบังคับคำว่าหอรอมอจ้าเลขยาวที่สุดมันจะหารอันยาวที่สุดเนี่ยมันจะหารร่วมตัวนี้หารร่วมตัวนี้หารร่วมตัวนี้ได้พอดีครับตัวที่มากที่สุดนั่นก็คือยาวที่สุดนั่นแหละครับนะครับนะก็ค่อยๆทำไปนะอันนี้ก็หาหอรอมอได้7เดี๋ยวต้องไปตอบ7นะก็ต้องเอา7มาหารอีกเอา7มาหาร35ตอบมาเป็นเส้นเอา7มาหาร49ตอบมาเป็นเส้นเอา7มาหาร56ตอบมาเป็นเส้นเพราะฉะนั้นแบ่งแล้วก็จะได้ทั้งหมด20เส้นนะครับโอเคไหมแต่มุกแบบนี้เตรียมทหารก็ไม่ใช่นะอย่างเช่นถามว่าสรุปแล้วตัดแบ่งกี่ครั้งมันกำกวมเพราะอะไรบางคนเอาเชือกงอไปงอมาแล้วตัดทีเดียวให้ตอบแบ่งครั้งเดียวไอ้ที่ฉลาดจับนี่หรอวะไอ้กำกวมอันนี้เขาจะไม่ถามตัดเป็นเส้นจำนวนเส้นเนี่ยได้ง่ายสุดแล้วโอเคฮึบฮึบลองดูหน่อยลองดูหน่อยลองดูหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้ไปลองทดสอบเตรียมทหารดูนะว่าทดสอบเตรียมทหารมันเรามีหลายหลายชุดเลยอ่ะอันนี้หาขอรมอใช่ไหมหาขอรมอเนาะขอรมอก็ลองดูนะครับ20อันนี้ก็ใช้วิธีการอะไรแยกตัวประกอบอ๋ออ่าจริงๆไม่ต้องทำตามเขาหรอกถ้านักเรียนทำเป็นนะครับแต่ถ้าจะลองแยกตัวประกอบดูอ่ะแยกแบบเร็วจีเอาแบบเร็วจีนะไม่เอาแยกตัวประกอบเฉพาะนะช้าครับอันนี้คืออะไร4คูณอะไร4คูณ5ได้24เป็น4คูณอะไร4คูณ7 4คูณ7ครับผมแล้ว4คูณ100นี่ไม่ใช่4คูณ100ต้องถามแบงค์ไม่รู้จริงแบงค์บอกเอาเพี้ยนสวยเลยกูไม่น่าพลาดเลย4คูณ100ไม่น่าใช่หลับตาหวานทีนี้ไม่ใช่อ่ะตาหวานนี่ไม่ใช่4คูณ100ตาหวานทีนี้น่าจะอย่างนี้อ่ะโอเคครับตัวหารร่วมที่เราเห็นคือเลขอะไรลูกตอบเนี่ยจากตาแต่ที่เราเห็นเนี่ย4. เลข4เพราะเลข4มันเนี่ยหารร่วมได้ทั้งตัวบนนะซ้ำเราเลขนี้มาจบเลยครับเลข5 7ไม่ได้ใช้นะครับขอละมอก็เป็นตอบ4เลยนะฮะหรือถ้าจะตั้งหารตั้งหารก็ตั้งหารมาเอาตั้งหารหารมา20 28ถ้าตั้งแบบเด็กน้อยนะเด็กน้อยเด็กตัวน้อยเลยนะครับสิบสิบสี่เอิบห้าเจ็ดตายแล้วครับครูครับนี่เสียงเด็กๆดีใจแล้วเกินก็ตอบแบบก็ได้หรือจะมาแบบเร็วจีแต่ตั้งหารสำหรับเลขเยอะๆที่แม่งไม่ใช่เลข20กับ28แต่แล้วคุณเจอแบบคุณก็จับไปก็ได้นะครับ4เลย4 5 20 4 7 28หมดแล้วจบตอบ4ครับ3ตัวนี้ตอบได้เหมือนกันครับนี่ฮึถูกป่ะวิธีไหนก็ได้จ้าเลือกได้เลยจ้า
เนี่ย27 กับ 36อ้าวก็ว่าไปกับ36อีก3ก็ได้39 273 1 3 3 2 6 กับ 3อีก3 3 9ที่แบบเด็กน้อยกับเด็กน้อยจบแล้วไม่มีตัวแล้วครับเนี่ยขอละมองดูนี่นะผมหรือถ้าแบบเร็วฉีก็หารด้วยอะไร9ไปเลยเนาะต้นทันนะหรือตอนเบรกอ่ะใครที่อะไรมันอ่อนเรื่องของการบวกลบคูณหารอะไรเนี่ยมีอีกไหมในห้องเนี้ยไม่เมื่อกี้ถามไอ้ต้นเนี่ยถามว่าลบหนึ่งเนี่ยบวกกับห้าเนี่ยหรืออะไรพวกนี้คูณกันได้อะไรเนี่ยยังช้าอยู่ได้อยู่แต่ช้ามีใครช้าแบบนี้เนี่ยตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะทานข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จประมาณเที่ยง40เที่ยง50แล้วกันเที่ยง45อะไรขึ้นมาบนนี้นะจะปอกให้หัวทิ่มเลยใช่ ไม่ใช่จะเอามาติวก่อนนะครับผมพูดเล่นเอามาติวให้มันแบบเก็ตก่อนที่คุณเข้าใจถึงรากของมันแล้วไม่ต้องจำใช้วิธีเข้าใจไปจำเรียนหนังสือด้วยความจำมาเสียเวลาครับเครียดเลยไม่เสียเวลามันเครียดนะนี่เชื่ออยู่แล้วเชื่อโอเคแล้วเชื่อดูไปแล้วพอแบ่งชมพู่แบ่งมงคุดเป็นกองกำลังกันได้มากสุดโดยไม่นำชมพู่กับมงคุดมาปะปนกันกระตกก็ไม่มีอะไรก็ทำเหมือนเดิมหาอะไรก็ที่จบแบบนี้หาหอรอมอใช่ไหมการแบ่งร่วมๆกันในทั้งแบบการแบ่งร่วมกันพร้อมกันทั้งของกองและมากที่สุดงานร่วมมากนะครับนะโอเคอันนี้เราไม่ต้องทำนะครับใครจะฝึกทำก็ได้เอาสักมาน้อยนึง96แล้วก็อะไรนะ144นะครับดูขีดเลยก็ได้ใจร้อน96 1 96อันนี้อะไรจ๊ะ8 3 4ใช่ไหมโอ้เป๊ะเลยจบที่ตรงนี้บ้านเลขที่ใช้คืออะไร8ครับผมนะครับเร็วไปป่ะยูคลิดได้ยูคลิดเนี่ยตรงที่ตรงนี้เหมือนกันน่ะโจทย์ม .1 ก็เหมือนกันน่ะโจทย์ม .1 เอข้อนักเรียนชั้นม.ที่ม .1 ก็แบ่งไปเหมือนเดิมเลยครับอันนี้สิครับกระดาษก็ไม่เหลือเศษกระดาษเลยโอเคอันนี้พอไปใช้งานจริงได้หน่อยนะครับก็ตรงๆนักเรียนถ้าแบ่งเป็นจัตุรัสแน่นอนครับการแบ่งเป็นจัตุรัสก็ต้องตัดด้านทุกด้านเท่ากันถูกป่ะเป็นเลขเดียวกันมันก็เลยใช้ตัวหารร่วมนะก็84ที่เท่าไหร่ล่ะ84ก็ทำนิดนึง4105ที่ผมว่าชอบดูขีดแต่มันเร็ว84ได้1เฮ้ยได้1 2เท่าไหร่ดีครับจบเลยยูคลิดยูคลิดทำทีละคู่ครับถ้ามันมี4ตัวก็ทำเป็นคู่ไปนะยูคลิดก็ใช้แบบนี้เพราะว่าอะไรขอละมอนมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเลขที่คุณเจอในตัวแรกที่มันถ้ายูคลิดบอกอาจารย์เป็นไปได้ไงคู่แรกมันจะเป็นขอละมอของคู่ถัดไปคือถ้ามันใช่ขอละมอมันจะหาได้เรื่อยๆนี่ออกไหมถ้ามันใช่มันจะหาในทุกตัวให้มี7ตัวก็เลยแบบยากสุดโหดสุดขั้วสุดหินเลยมีเลข7ตัวหาหอละมอทำเป็นคู่ๆไปแต่ถ้ามันไม่ได้มันจะไปโป้ที่เลข1ครับสุดท้ายถ้ามันหาไม่เจอเลยเนี่ยมันจะจบที่เลข1เสมอไม่มีทางเป็นเลขอื่นนะครับตัดได้ยาวที่สุดโอเคยังไม่จบนะเพื่อนอันนี้ก็ถามว่าตัดได้กี่แผ่นแค่
ได้กี่แผ่นทำไงยังไม่จบนะยังไม่จบนะจ๊ะนี่เป็นไงจ๊ะกระดาษที่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้105จ้ะด้านนี้เท่าไหร่จ๊ะ84คุณจะต้องเอา21มาหารจ้ะดูว่าไอ้105เนี่ยเวลาหารแล้วมันได้กี่แผ่นได้เท่าไหร่105หารยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหร่ลูกได้5เนาะได้5ขีดนะผมก็ขีดซะเยอะใช่ได้5โอเคอันนี้ได้เท่าไหร่4ถูกป่ะไปสี่ก็แล้วก็มานั่งนับเอาให้เราโตแล้วนะอย่ามามัวนั่งนับไอ้ตัวแผ่นกระดาษอยู่นะเฮ้ยเอาคูณกันนะเฮ้ย5คูณ4ได้เท่าไหร่20อ่ะต่อมา20แผ่นจ้าครับน้อยไหมไหมดีที่แฟนมาดูโจทย์ข้อต่อไปสระน้ำโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนวิชามีกว้าง30ยาว30กว้าง15ลึก3ถ้าจะปูกระเบื้องคนสระได้ค่ากันต้องใช้กระเบื้องน้อยที่สุดกี่แผ่นถ้ายาวได้ละ15เซนครับก็ดีก็ลงตัวนะก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็คือข้อนี้คือ15เนี่ยคือตัวหอละมอถูกไหมก็15เซนหารเลยครับก็อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับข้อนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับ30เมตรก็คือเท่าไหร่3เท่าไหร่จ๊ะ300เซนแล้วก็กว้างอันนี้น่าจะหลายปีแล้วข้อสอบนี้เคยเห็นหลายปีแล้วนะครับผมก็3,000อีกใช่ป่ะใช่3,000โอเคครับอันนี้ก็เป็น DM ขอบคุณมากครับแล้วก็ลึก3เมตร300นะฮะ5เซนหารไปเลยนะครับหรือ15ไปแบบน่าจะบนแผ่นแล้วก็ด้านไหนเป็นก้น
ั่นแหละเป็นก้นกว้างกับยาวใช่ไหมอันนี้ก้นอันนี้ก้นครับเฉพาะด้านข้างเป็นเท่าไหร่ด้านข้างนะครับเวลาคำนวณก็มองเป็นแบบนี้ก็ได้ครับมองถ้าจะมองจริงๆก็มองเป็นยาวทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก60อันนี้30 30ใช่ไหม5 5ก็ความยาวทั้งหมดก็จะเป็นค่อยไปคูณสูงเอาครับนั่นกระเบื้องที่พื้นก็เท่าไหร่หรอกกระเบื้องที่พื้นก็200ใช่ไหม200คูณ100ใช่ไหมก็เป็น20,000แผ่นและเฉพาะที่พื้นเนี่ย20,000แผ่นและที่พื้นเลยนะแล้วบอกว่า4ด้านนะครับ4ด้านความยาวรวมก็จะเป็นครูก็เอามาคลี่เป็นอย่างนี้เอาไปรวมแล้วเนี่ยด้านข้างทั้งหมด4ด้านเลยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ทึบ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 ว่าไป3คูณเท่าไหร่ลูกความยาวเส้นด้านล่างเป็นเท่าไหร่90คูณ3ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราเส้นทั้งหมดเนี่ยลูกเส้นที่เลเซอร์ชี้เนี่ยเส้นที่เลเซอร์ชี้มาคลี่ให้เป็นยาวไปเลยถูกป่ะมันจะคูณง่ายแล้วก็คูณ3ไปนะครับหรือที่จะยิงยาวทั้งหมดมาคูณหาพื้นที่ก็ได้มันทำได้หมดนะครับจริงๆไม่ต้องตั้งต้นแบบนี้เลยก็ได้มันตั้งแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะสมมติอันนี้ผมเพื่อผมคลี่ไปตามนี้แล้วครูก็ชอบทำหลายๆวิธีแหละนะครับอันนี้คลี่แล้วเท่าไหร่90เนาะ90เซนก็ประมาณเท่าไหร่แล้วมันใช้กระเบื้องกี่แผ่นตัวแต่ขอโทษใช้กระเบื้องกี่แผ่นเนี่ยครูก็ทำสนุกมือไปเรื่อย iPad มันผิดแล้วมันลบได้ไงนักเรียนบอกพอผิดอาจารย์ผมไม่ได้ลบได้เหมือนอาจารย์นะครับหามาที่ด้านข้างกี่แผ่นด้านนี เอาจริงนะโทษนะอันนี้ไม่ต้องวาดรูปก็ได้ถ้าจะเอาแบบตัวเลขล้วนๆบอกอาจารย์ผมขี้เกียจคำนวณก็จัดไปอันนี้เท่าไหร่นะกระเบื้องรวมช่วงนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก่อนสองเท่าไหร่อันนี้กระจกตรงนี้นะอันนี้ด้านข้างถูกป่ะสองข้างมีสองเส้นจะได้รู้ว่ามีสองข้างเท่าไหร่ครับสองคูณกับ4ก็ได้เท่าไหร่ 8,000 นะอันนี้จบแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้อีกมี2ข้างซ้ายขวาใช่เปล่าผนังซ้ายผนังขวาผนังซ้ายผนังขวาแล้วก็ที่พื้นครบปะครบทุกด้านไหมนั่นแหละผมใช้เส้นเป็นการสื่อขี้เกียจวาดรูปนะครับก็เท่าไหร่อ่ะลูกอันนี้ก็เป็น2คูณเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่4จบแล้วจบแล้วก็เอาสีเหลืองมาบวกกันนะเท่าไหร่จ๊ะ32,200ครับคืออย่างนี้ไม่ใช่หรอกบางทีอ่ะผมจะบอกว่าอย่างข้อสอบตำรวจข้อสอบเตรียมทหารเนี่ยพื้นที่ที่มันให้คุณทำมันน้อยมากยิ่งตำรวจยิ่งหนักเลยตำรวจข้อสอบตำรวจแป้งซ้ายขวาซ้ายขวามันมีที่คุณทำได้แต่ต้องเรียนอย่างจปล.ทหารเรือทหารเรือข้อสอบทหารเรือนี่คือเป็นข้อสอบที่อ่านเยอะใครที่ไปสอบมาแล้วจะเห็นว่าโจทย์มันอ่ะให้คุณอ่านเหมือนละครเลยครับ4บรรทัด5บรรทัดจะทำนิดเดียวฐานอากาศอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบริหารการจัดการพื้นที่เอานะครับ